ล็อกหน่อยนะเมื่อกี้เห็นเล่นล็อกนะครับซื้อมานะนี่เจ้าของตัวจริงเลยนะครับผมนะตัวจริงไม่น่าเชื่อว่าเมื่อวานกับวันนี้ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่เจ๊ตัวนี้ซื้อมาประมาณ 3,000 กว่าบาทเองอ่ะ 3,000 กว่าบาทนะครับผมนะแต่ราคานี้ถ้าเลนถ้าเสร็จอัพเสร็จแล้วนี่เขาไม่เชื่อว่า 3,000 ดีเล่นง่ายมั้ยเล่นง่ายง่ายมากครับเล่นง่ายเล่นง่ายมากครับมีแอคชั่นต่ํานะครับผมนะแต่สิ่งที่แนะนําน้องเขาคือว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าอยากจะให้ดีกว่าเดิมเล่นพิ้วได้กว่าเดิมเนี่ยคือจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนเฟสแต่นี้คือใช้เฟสแบบเดิมๆนะเฟสเดิมๆมันอาจจะความแข็งมันยังไม่พอนะครับทุกท่านนะมันอาจจะแข็งไม่พอแต่ว่าอันนี้ให้ใช้ไปก่อนนะให้ใช้ไปก่อนเล่นเพราะว่ากีตาร์ใหม่ๆเพิ่งซื้อมาไม่กี่วันเองนะครับผมนะแต่ว่าหลักสำคัญที่พี่ตุ๋ยแนะนำให้ก็คือว่าในเรื่องของการเซตอัพนะครับการเซตถ้ากีตาร์ที่การเซตอัพที่ดีเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเล่นแล้วง่ายขึ้นนะครับผมนะใช่ไหมเมื่อวานนี้เล่นมาติดเฟดใช่ไหมปูปับเลยใช่ไหมเสียงลื่นดีด้วยตอนนี้ลื่นใช่ไหมใช่นะครับผมนะแล้วคอตอนนี้คือคอตรงเลยครับผมนะคือมันแตกต่างกันมากครับเห็นแล้วตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยเปิดประตูมาเห็นกีตาร์แล้วโอ้โหคนประทับใจจริงๆครับผมนะนี่น้องเขาอยู่ที่กัมพูชาตอนนี้ก็คือจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็จะทำอาจจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยแต่สานฝันเรื่องงานดนตรีแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้เล่นดนตรีนะครับอยู่ที่นี่ก็ทำงานอย่างอื่นนะครับผมแล้วก็ดนตรีนี่ก็เล่นที่ห้องนะครับเล่นแก้เหงาแก้เหงาใช่ไหมอยู่ที่ห้องแต่พี่ตุ๋ยเห็นเล่นแล้วก็ฝีมือถือว่าโอ้ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปที่บ้านก็อาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรการเป็นเล่นดนตรีหรือว่าทางด้านบันเทิงด้วยไหมมีไหมมีครับน่าจะมีเพลงออกมาด้วยน่าจะมีแต่งเพลงไทยด้วยนั่นไงนั่นไงเนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดาส่งคลิปมาให้พี่ตุ๋ยฟังแล้วโอ้โหแบบเฮ้ยโอ้ยนะพี่เสกเป็นขวัญใจเลยใช่ไหมใช่ครับนะมีเพลงอะไรที่แบบว่านั่นหน่อยแบบถนัดหน่อยไหมเอาไหมเอาไปไหนเล่นคืนจันทร์ซะหน่อยลองดูดิอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของพิกอัพอาจจะเอาท์พุตอาจจะไม่แรงนะนี่ต้องบอกน้องเจดก่อนครับผมนะเดี๋ยวเราใช้ตัวช่วยนี่แหละครับเสียงดีมากI'm not afraid to die.
ันที่เธอลาไกลออกไปแล้วจะกลับมาคืนนี้ฉันรอเธออยากบอกให้รู้คำเดียวว่าจะรอจนกว่าค่ำคืนนี้ไม่มีเธอรักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าจะเหมือนแค่ยากฟังเสียงคำที่เธอบอกว่ารักเหมือนใครอยู่ในอ้อมแขนฉันโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ขนาดตื่นเต้นนะเสียงไม่ตกเลยเสียงนะเอ๊ะนะนี่น้องเขาไม่ได้เป็นนักร้องนักร้องอะไรนะครับผมนะทุกท่านนี่ร้องอยู่ในห้องนะครับผมนะฮะว่าแต่ต้องขอบคุณน้องมากที่แบบศิลปินในเมืองไทยยังเป็นไอดอลของน้องๆ นะครับผมนะอยู่ที่กัมพูชานี่อยู่เมืองอะไรนะอยู่พัตตาบองครับอยู่พัตตาบองนะครับครับผมนะเผื่อใครอยู่แถวๆนั้นสาวๆนะครับผมนะฝากกรี๊ดได้นะผมต้อนรับพี่เจตพี่เจตนะครับผมนะโอ้นะจะได้จะได้มีเพลงอะไรนะที่เล่นแบบอะไรนะเล่นโชว์กีตาร์หน่อยแบบล็อกๆหน่อยมีไหมสไตล์เดี๋ยวลองดูสิเนี่ยแบบอาจจะตื่นเต้นหน่อยนะครับผมนะอันนี้บอกว่าไม่เคยเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยนะครับผมนะอันนี้พี่ตุ๋ยชวนทำคลิปเพราะเนื่องจากว่าอย่างน้อยเนี่ยได้ปลุกไฟให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะต่อไปอาจจะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะเอากล้องมาถ่ายตัวเองแล้วเล่นเนี่ยครับผมนะก็มันต้องอาศัยเรื่องของประสบการณ์ด้วยต้องมีความกล้าด้วยนะครับแต่พี่ตุ๋ยก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยเราไม่ใช่เรื่องยากเลยในการที่จะเราจะมาพรีเซนต์ตัวเราเองตรงนี้นะครับผมนะเพราะว่าของน้องเจนนี่ก็ตามพี่ตุ๋ยมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมเรื่องของงานกีตาร์นานแล้วพี่แล้วนานแล้วเหรอครับผมอ๋อเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนะในนี้ก็ดีใจด้วยนะครับที่น้องได้เอากีตาร์มาทำนะครับผมนะแล้วก็กีตาร์ไม่ต้องแพงนะเพราะครั้งแรกเนี่ยได้ประสบการณ์มาแล้วนะครับผมนะได้ประสบการณ์มาแล้วซื้อออนไลน์โดยที่เราไม่ได้ลองเนี่ยก็เกิดปัญหาค่อนข้างเยอะแต่อย่างน้อยเขานี่ก็กลับตัวแล้วกลับสามารถที่จะปรับกลับขึ้นมาซื้อของใหม่ดีกว่าช่วยแนะนำขอบคุณพี่ตุ้ยด้วยครับ ที่ให้ความรู้เยอะมากได้ยินดีมากนะครับผมนะหวังว่าน้องกลับไปอยู่ที่นู่นนะก็เดี๋ยวมีอะไรก็ทักทายพี่ตุ๋ยมาได้นะผมนะเผื่อออกพงออกเพลงนะเดี๋ยวให้พี่ตุ๋ยช่วยแชร์หน่อยครับเดี๋ยวจะแชร์มาที่นี่เลยนะผมนะไม่แน่นะเผื่อถ้าเกิดว่าเปิดเป็นร้านดนตรีอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยเราต้องมองเผื่อไปขนาดนั้นเกิดเป็นตัวแทนชาร์จได้ที่อยู่ที่นู่นนะครับผมนะแล้ววันไหนว่างๆอันนี้สำคัญเลยวันไหนว่างๆเนี่ยปุ๊บมาที่เมืองไทยมาเรียนรู้เรื่องช่างเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาที่บ้านนะเพราะว่าเรื่องงานช่างเนี่ยมันเป็นเรื่องงานละเอียดอ่อนแล้วเราสามารถที่จะเข้าใจงานได้ด้วยแล้วยิ่งเป็นนักดนตรีด้วยก็สามารถที่จะทำอาชีพได้นะครับผมนะอ่ะตัวนี้สรุปกีตาร์เป็นไงบ้างโอเคไหมกีตาร์คือโอเคหมดเลยครับนะเหมือนพูดไม่ถูกครับเหมือนได้ของแพงเลยใช่ไหมชอบหมดเลยพูดไม่ถูกครับนะไม่ใช่พูดเอาใจพี่ตุ๋ยนะไหมไม่ได้เอาใจครับพูดจากใจจริงเลยครับผมโชคดีมากที่หาร้านดีๆได้อย่างนี้ครับผมไม่ได้เอาใจครับคืออันนี้ความจริงเลยครับครับดีมากแล้วก็งานออกมาเมื่อกี้เดินเขามาปุ๊บเห็นกีตาร์นะแล้วพอจับแล้วโอเคไหมโอเคมากครับผมนะแอคชั่นประมาณนี้เราได้ไหมได้ครับผมเพราะว่านี้แอคชั่นนี่ถือว่าโลดได้พี่ได้ได้มุมบานมานี่ยังปุ๊บปักปุ๊บปัก
ไม่น่าเชื่อว่าจะกีตาร์ผมแค่6ไอ้ 3,000 ก็วาดเองครับผมนะโอเคนะยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมนะใครจะแวะหาพี่ตุ๋ยหน้าก็สามารถที่จะทักทายได้ครับ0869400022ครับขอบคุณครับ